بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมฟังเรียนศาสนาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็หายหน้าหายตากันไป3สัปดาห์เพราะว่าสัปดาห์ที่4หยุดไปแล้วก็สัปดาห์ที่1ก็เป็นตรงกับอีดอาทิตย์ที่1นะเป็นสัปดาห์หยุดพักผ่อนต่อเนื่องจากอีดแล้วก็มาอาทิตย์ที่2บอกว่า3สัปดาห์บางคนบอกนึกไม่ออกอาจารย์มันก็เกือบเดือนนะพี่น้องเพราะเดือนนึงมี4สัปดาห์นะก็ก่อนอื่นนำเสนอซะก่อนนะใครที่เผื่อสนใจหนังสือรุ่งอรุณแห่งความดีเขียนโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงคุ้นๆนะก็ในนี้ก็จะรวมอามันอิบาดะในตั้งแต่ก่อนซูโบเลยใครที่เป็นคนตื่นขึ้นมาเอ๊ะทำอะไรบ้างก่อนเวลาซูเบฮีเอาหนังสือเล่มนี้ไปจะรู้หมดวิธีการทำยังไง1 2 3 4ไล่ไปหมดเลยฮะอ๋อขายสิก็ถ้าจริงๆนะถ้าบอกว่าฮัจญะฉันลำบากมากเลยก็แจกได้แต่ว่ามันต้องมีบางแหละคนที่พอมีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เวลาเราซื้อกาแฟกินเนี่ยจะไม่เห็นไปบอกเขาเลยฉันลำบากนะขอกาแฟกินฟรีหน่อยใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยก็เป็นแพ็กเกจเล่มเนี่ยเล่มละ70แต่ว่าถ้าเอาไป3เล่มผมลดให้เหลือ200พอ3เล่ม200ก็หุ้นกันดินี่เอาเล่มนึงไหมเล่มนึงเล่มนึงอ้าว3เล่มจ่าย200พอเห็นไหมมีลดด้วยเนี่ยมีแค่นี้เนี่ยนะใครอยากได้เดี๋ยวหลังเรียนก็รับไปได้นะครับจริงๆแล้วราคาเนี่ยพี่น้องนะตั้งไม่ถูกหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะว่าความรู้เนี่ยมันเทียบเป็นเงินไม่ได้พี่น้องได้ไปสักหะดีษนึงไปปฏิบัติสอนลูกสอนหลานมูลค่ามันตีมูลค่าไม่ได้แต่บางคนบอกว่า70บาทเนี่ยเรากินอาหารมื้อนึงก็หมดแต่เนี่ยความรู้เนี่ยมันไปอยู่ที่วันกิยามะห์แต่คราวนี้ถามว่าอาจารย์แล้วก็ให้ไปฟรีๆไม่ได้หรอดีได้ครับแต่ว่าทั้งหมดมันมีต้นทุนไงเพราะว่าที่โรงพิมพ์ที่ฉันไปพิมพ์เนี่ยเขาก็ไม่ให้ฉันพิมพ์ฟรีผมถามเขาแล้วนี่พิมพ์หนังสือศาสนานะเขาก็บอกว่าเอาตังค์มาเห็นไหมถ้าเราเนี่ยนะไม่มีต้นทุนเลยนะไม่ต้องจ่ายเลยสักกะบาทนึงนะฉันแจกไปแล้วหมายถึงอะไรฮะใช่70ก็ได้เลยเนี่ยมีที่นึงนะฮัจญะห์ใจดีมากเลยวันก่อนนะพอยื่นไปเขาก็บอกเอาไป100นึงไม่ต้องทอนอีก30ก็เป็นทำบุญกับอาจารย์ไปด้วยอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยคนเนี้ยน่ารักเห็นไหมเห็นน่ารักใช่ไหมอ้าวไม่เป็นไรนะก็คุยกันมีของดีก็แนะนำนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมีหนังสือมาแจกของมุอัลลับอันนั้นเล่มเล็กไว้แจกเล่มใหญ่นี่ขออนุญาตขายก่อนนะถ้ามันถึงจุดคุ้มทุนเราแล้วได้ทุนเราคืนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็แจกนะแต่ตอนนี้ขออนุญาตก่อนนิดนึงว่ายังเข้าเนื้ออยู่พิมพ์ทีมพิมพ์เยอะไงพิมพ์เยอะจ่ายหลายหมื่นหมดไป 2-3 หมื่นเนี่ยค่าพิมพ์หนังสือไม่เป็นไรไม่ได้บังคับนะแล้วแต่สะดวกคราวนี้เรามาคุยกันในเรื่องของ
ละหมาดใจเย็นใจเย็นนะก็ครั้งก่อนนู้นผมไปดูแล้วเราสอนเรื่องฟารดูก็คือวาจิบรุกลในการละหมาดอันที่สองครั้งที่แล้วคุยเรื่องซุนนะต่างๆในการละหมาดวันนี้เนี่ยก็จะคุยถึงอันสุดท้ายแล้วฮะบทสุดท้ายแล้วสิ่งที่น่ารังเกียจขณะละหมาดและสิ่งที่อนุญาตสิ่งที่อนุญาตเนี่ยไม่มีเดี๋ยวฉันเสริมให้หน้าสุดท้ายก่อนบทเรื่องของมัสบุกละหมาดของคนมัสบุกนะถ้าใครมีหนังสือคำว่ารังเกียจตรงนี้พี่น้องก็คือมักกะโรภาษาอาหรับตรงกับคำว่ามักกะโรเคยได้ยินไหมมักกะโรมักกะโรแปลว่าสิ่งที่เมื่อกระทำแล้วศาสนาไม่ชอบแต่ก็ไม่ถึงขั้นเด็ดขาดว่าห้ามเด็ดขาดแต่ถามว่าทำน่ะดีไหมไม่ดีแต่ถ้าเกิดทำไปก็ไม่ถึงขั้นจะเป็นบาปนะมักกะโรนะทำแล้วไม่ดีอ่ะไม่สวยงามถ้ามีอยู่ก็ไม่สวยงามไม่ดีเช่นบางอย่างนะการที่เราหาวเราเคยหาวไหมต้องเคยนะครับยาบางคนนิ่งบอกเป็นไงว่าหาวไม่รู้จักเหรอหาวไงหาวว่าง่วงนอนเกี่ยวกับง่วงนอนใช่ไหมหรือบางทีก็ไม่เกี่ยวกับง่วงนอนนะเวลาหยิบกุรอานปั๊บหาวทันทีเลยทั้งที่เพิ่งนอนเพิ่งตื่นมาหาวเนี่ยถ้าเกิดคนนึงหาวโดยอ้าปากกว้างที่สุดพร้อมมีเสียงออกมาคล้ายๆทาซานโอ้มาด้วยไอ้อย่างเงี้ยศาสนาบอกน่ารังเกียจแต่ถ้าอยากจะทำให้เป็นเรื่องที่ไม่น่ารังเกียจทำยังไงฮะเอามือปิดปากเป็นซุนนะห์เลยคราวนี้เราจะมันจะกว้างขนาดไหนก็ไม่เห็นแล้วเพราะอะไรเพราะเราเอามือปิดปากและพยายามไม่ให้มีเสียงในการหาวบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอะเดปเอามารวมกันก็ไหนอาจารย์บอกว่าการหาวเนี่ยมาฉกใจตอนฉันก็เลยทุกครั้งเวลาจะหาวก็กล่าวอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอันนี้ไม่มีในซุนนะห์นบีอันนี้มาใส่เองเพราะในซุนนะห์นบีเนี่ยให้ปิดปากแล้วก็พยายามระงับเสียงจากการหาวคราวนี้ถามต่อมาว่าถ้าหาวในละหมาดมีซุนนะห์ให้ปิดปากไหมหรือต้องปล่อยไว้ให้เต็มที่เลยไอ้นอกละหมาดเรารู้แล้วว่าปิดปากแต่ถ้าเกินนอกในละหมาดล่ะเราสามารถที่จะเอามือปิดปากเราได้ไหมหรือว่าไม่ได้เลยต้องปล่อยให้อ้าปากขอโทษผมก็ไม่อยากจะอ้านะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้กว้างมันแล้วมันก็หุบลำบากด้วยบางคนเห็นไหมแต่ถ้าเอามือปิดปากมันก็จะสวยงามถ้าเราไม่เรียนซุนนะห์ของท่านนบีเราก็ไม่รู้ว่าตกลงเราจะทำยังไงเมื่อไปดูที่เขาตอบเนี่ยเขาบอกว่าไอการปิดปากในขณะหาวเนี่ยเป็นซุนนะห์โดยทั่วไปและก็รวมถึงในขณะละหมาดด้วยดังนั้นเมื่อเราหาวในขณะละหมาดเราก็มีซุนนะห์ในการปิดปากได้แล้วได้ผลบุญเรื่องของไม่ใช่เรื่องของละหมาดนะผลบุญเรื่องของการหาวแล้วได้บุญเพราะเราทำตามสุนัตนบีแต่ว่าดีที่สุดคือการระงับการหาวแต่มันระงับยากไงมันเป็นเหมือนเป็นเรื่องที่ระงับยากแต่บางคนถามอาจารย์แล้วสะอึกล่ะสะอึกไม่มีอะไรครับ สะอึกไม่มีอะไรทำอะไรเลยก็ไปดื่มน้ำมึงให้หายแต่ว่าถ้าเราละหมาดอยู่ก็ต้องละหมาดจนท่านจบนะนี่คือตัวอย่างว่าพอเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่พิเศษเข้าไปเช่นในขณะละหมาดเราจะต้องทำอย่างไรต่อมาครับข้อแรกเลยที่เป็นมักกะโรเวลาเราละหมาดเราปกปิดเอาเราะเนาะเราปกปิดเอาเราะคราวนี้บางครั้งเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเหมือนกับเราแต่งตัวยังไม่เรียบร้อยอ่ะเราก็จะจับผ้าของเราจับร่างกายของเรายกเว้นถ้าเกิดมันจำเป็นเช่น
บางครั้งพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายใครที่ละหมาดแล้วใส่กางเกงเอวต่ำเสื้อลอยอันนี้จำเป็นเวลาจองร่องรุกัวต้องพยายามอะไรดึงขึ้นมาเพราะถ้าตอนรุกัวไปเดี๋ยวมันเปิดอันนี้จำเป็นหรือเราละหมาดอยู่ปรากฏว่าพัดลมที่นี่มันแรงแล้วเกิดมันพัดผ้าตะละกงเรามันจะปิวขึ้นแล้วมันจะเห็นอะไรเห็นตัวข้อมือเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ใส่อาจจะไม่ได้ใส่แขนยาวนะแต่ใส่ตะละกงคุมหมดเลยเนี่ยถ้าผ้าตะละกงมันเปิดมันก็เห็นแขนไม่ต้องละหมาดใหม่แต่เราพยายามจับให้มันปิดพอมันเปิดปุ๊บมันก็เท่ากับเห็นผมใช่ไหมอ๋อปิดหัวไปเลยไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าจำเป็นนะพอมันปิดปุ๊บอย่างนั้นเนี่ยเราพยายามดึงผ้าของเราปิดกลับเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเรารู้แล้วว่าต่อไปเรารู้กลัวอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะพัดเราก็จับเอาไว้เลยแล้วก็ละหมาดไม่ต้องเลิกไม่น้อยผลบุญไม่น้อยเพราะอะไรเพราะอันนี้ถือว่าจำเป็นต้องจับอันนี้ถือว่าจำเป็นต้องจับแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องจับและไปจับอันนี้ผลบุญน้อยลงเช่นผมละหมาดอยู่วันนี้ผมใส่หมวกหลวมไอ้ตอนยืนอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่พอเวลาลุกกั้วปุ๊บยังไม่เป็นไรพอจะสุยูดปั๊บเวลาจะลุกขึ้นเงยจากสุกั้วขอโทษทีลุกขึ้นเงยจากสุยูดหมวกมันจะอะไรหมวกมันจะหลุดเราก็เลยเอามือจับหมวกไอ้อย่างนี้จำเป็นต้องจับไหมต้องจับหมวกไหมไม่ต้องเพราะหมวกมันเกี่ยวอะไรกับเอาร้อนล่ะเข้าใจไหมหมวกไม่จำเป็นเนี่ยเพราะว่าหมวกไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกแต่ที่ผ้าของฮัจญะห์ที่คุมอยู่ตะละกงเนี่ยถ้าไม่จับเปิดเอาหรอไหมเปิดถ้าเปิดอย่างนี้จำเป็นต้องจับแปลว่าไอ้การที่เราจับแม้กระทั่งรุกัวของเราเนี่ยมืออาจจะเท้าข้างหนึ่งข้างหนึ่งจับชายผ้าไว้ก็ถือว่ารุกัวใช้ได้และก็ไม่ถูกลดผลบุญแต่คราวหน้าเราต้องระวังนิดนึงว่าเรารู้แล้วว่าพัดลมมันอยู่ข้างหลังเราก็เบาพัดลมหน่อยหรือเปลี่ยนทิศพัดลมให้มันพัดมาข้างหน้าใช่ไหมบางคนก็ไม่รู้ว่าหนักกว่านั้นฉันเจอพัดลมตัวเบ้อเร่อเลยกดลงพื้นคราวนี้ไอ้คนละหมาดใส่สลงก็ปิวบานอย่างงี้กีก็สะดุ้งทีสะดุ้งทีตกลงมันจะให้ครูชั่วหรือไม่ครูชั่วมันอัดพรมลมลงพื้นมันก็ตีขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมแล้วข้างล่างมันก็ปิวแล้วถามว่าเวลาขอโทษนะคนใส่สลงเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรกันหรอกนะข้างในอ่ะอันนี้ผู้ชายเราเป็นเรื่องปกติแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะอะไรนะระมัดระวังใช่ไหมใส่กระโปรงเขามีเซฟตี้หมดอ่ะแต่ผู้ชายอย่าไปคิดเลยว่าเขามีเซฟอะไรนะโล่งอย่าทำนะไอ้เปิดพัดลมอัดพื้นน่ะคือจังหวะมันเบาๆก็ไม่เป็นไรจังหวะไฟมันกระชากฟับขึ้นมาน่ะยุ่งเลยละหมาดไปหมดใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นคนเซ็กซี่ข้างในเนี่ยเขาไม่ได้ไปสนใจอะไรนะฮัจญะห์นะเขาสนใจข้างนอกตกลงว่าไอ้ตะละกงของเราเนี่ยหนึ่งมันปกปิดครบไหมปรากฏว่าข้างในของมาร์ฟที่อาจจะไม่ได้ใส่ชั้นในเลยคนอยู่บ้านก็ไม่ได้ใส่อะแต่ก็ใส่ตะละกงเลยประเด็นว่าใส่ตะละกงเนี่ยมันปิดหมดไหมปิดหมดอันต่อมาตะละกงบางหรือเปล่าถ้ามันบางจนกระทั่งมองเห็นข้างในอันนี้ไม่ได้เพราะเงื่อนไขของการปิดเอาร้อนเนี่ยจะไปนอกละหมาดนอกบ้านออกไปนอกละหมาดหรือในละหมาดเนี่ยก็จะต้องไม่บางปกปิดครบและก็ไม่รัดรูปสังเกตไหมว่าตะละกงของเราเนี่ยเป็นตะละกงที่ไม่มีการรัดรูปเขาถึงบอกว่าชุดเนี่ยเป็นชุดที่มันเชยไงเป็นชุดที่เชยเพราะอะไรเพราะมันดูแล้วมันไม่ได้ดูสวยงามอะไรซึ่งต่างกับเวลาเราคุมฮิญาบออกนอกบ้านเราจะเป็นมีแฟชั่นหน่อยจริงๆเนี่ยไอ้ผ้ากุ๊กไก่แบบนั้นแหละถูกต้องแล้วเขาเรียกฮิญาบกุ๊กไก่ใหญ่ๆแบบนั้นแหละนั่นแหละคือที่อิสลามสอนนะมีอะไรหรือเปล่าฮะ
ดูที่อะไรเปียกเปล่าอ๋อพัดลมอันนี้เป็นพัดลมรุ่นกันน้ำใช่เปล่าไม่รู้อ่าทำหนูดินแล้วยกเข้ามาพ้นหน่อยเรารู้แล้วนะว่าถ้าจับชายเสื้ออ่ะผมยกตัวอย่างอีกละมาดอยู่อันนี้อะไรกระดุมเปิดละมาดอยู่ละมาดเสร็จยังไม่ละมาดสิขณะละมาดเห็นกระดุมต้องปล่อยไว้นะไม่ต้องไปติดบางคนพอละมาดอัลเลาะห์ทำไมมันแต่งตัวทำไมตัวนี้ละหมาดอะไรแต่งตัวกระดุมแต่มันปล่อยไว้งั้นแหละยกเว้นว่าชายสโรงมันเปิดอะไรอย่างนี้ถ้ามันเปิดเอาต้องดึงออกมานะอัลลอฮุมมะซอยิบันนาฟิอันอัลลอฮุมมะซอยิบันนาฟิอันอัลลอฮุมมะซอยิบันนาฟิอันดูอาขณะฝนตกอัลลอฮุมมะซอยิบันนาฟิอันนะแปลว่าขอให้อัลลอฮ์ประทานฝนนี้ให้เป็นฝนที่ดีด้วยเถิดแล้วก็ขอให้ฝนนี้ไม่เป็นอุปสรรคนะต่างๆโดยเฉพาะการเดินทางของพวกเรานะแล้วก็ช่วงถูกฝนตกขอดุอามุสตะยับนะใครมีอะไรขอได้เลยนึกในใจขอดุอาได้เลยอัลลอฮ์ตอบรับดุอาขณะฝนตกมีหะดีษจากมูไฮกิบบอกว่าฉันเนี่ยได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงก้อนหินที่มันวางอยู่ตรงละหมาดอันนี้สำคัญเลยนะเพราะว่าละหมาดอยู่เนี่ยพื้นบางทีมันมีอะไรอาจจะมีก้อนหินมีกรวดอยู่ก็เลยถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าถ้าหาว่าฉันลงไปสยูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวหินมันจะโดนหน้าผากเราหรือมันมีหินที่มันขวางอยู่เนี่ยเราจะทำการเกี่ยปัดหินที่อยู่ตอนที่เราสยูดเนี่ยออกได้ไหมนบีบอกว่าละตัมซะฮุลฮะซอวะอันตะตุศอลลีอย่าได้เอามือไปปัดหินไปลูบหินเพราะท่านกำลังละหมาดอยู่แต่ถ้าเกิดขึ้นขณะขอโทษทีเกิดขึ้นก่อนที่เราจะละหมาดเราไปจัดเตรียมกวาดดูแลปูซะยะดะห์ให้ดีอันนี้ไม่ห้ามแต่พอละหมาดไปแล้วเข้าสู่การละหมาดแล้วไอ้หินที่มันอยู่อะไรที่มันอยู่ที่สุญูดเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันละหมาดไปฟาอินนะกุนตะลาบุดดะฟาอิลันฟาวาฮิดะตันแต่ถ้าเกิดสมมติมันมีอยู่ก้อนนึงเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าผากเราเลยแน่นอนว่าเราเล็งองศาแล้วถ้าเกิดลงไปสยูดปั๊บมันทิ่มหัวเราแน่ทำยังไงดีนบีบอกปัดได้1ครั้งปัดตรงไหนไอ้ตรงที่เราจะหน้าผากรองสยูดนั่นแหละไอ้ส่วนที่มันอยู่ตรงท้องเราอยู่ตรงอะไรไอ้ตรงอื่นที่มันไม่เกี่ยวโดนร่างกายก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันปัดเฉพาะไอ้ที่อะไรที่มันจะทิ่มหัวเราอ่ะใช่ไหมก็ปัดออกตัสเวียตุสฮาวซอปรับให้ตรงนั้นน่ะมันเสมอกันปรับได้ครั้งหนึ่งนะนบีบอกต่อว่าเมื่อคนใดในหมู่พวกเจ้าลุกขึ้นยืนละหมาดแท้จริงรอฮ์มะห์ความเมตตาของอัลลอฮ์จะประสบแก่เขาความเมตตาของอัลลอฮ์จะถูกปกคลุมเหนือคนที่กำลังละหมาดอยู่ละหมาดปั๊บรอมะคุมเราอันเนี้ยรอมะเนี่ยจะได้ไม่ใช่เฉพาะตอนละหมาดอย่างเดียวนะได้ตอนรอคอยละหมาดด้วยเช่นฮัจญะห์เนี่ยตื่นมาละหมาดซุบฮ์แต่ยังไม่ได้เวลาย่าก็นั่งรอเข้าเวลาเนี่ยตั้งแต่นั่งรอนะรอมาปกคลุมแล้วแล้วเกิดปรากฏให้สลามเสร็จฮัจญะห์อ่านอะไรอีกอ่านวีริดหลังละหมาดอ่านซิกเก็ตหลังละหมาดอีกนั่งอ่านกุรอานไปอีกก็ได้เรื่อยๆถ้าเป็นคนที่ไปละหมาดที่มัสยิดจนกว่าจะออกจากซุเราะห์ถ้านั่งอยู่ในซุเราะห์ยังนั่งทำอิบาดะห์อยู่แม้ว่าละหมาดจะจบไปแล้วอะรอมาอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญเหมือนกับท่านยืนละหมาดเลย
ทั้งที่ละหมาดจบไปยังจบไปแล้วบางคนบอกอาจารย์มีอีกไหมที่รอฮมะปกคลุมยกเว้นคนละหมาดมีอีกไหมมีใครรู้ไหมคนที่กำลังเรียนศาสนาอย่างพวกเรานี่แหละจะมีมาลาอิกะฮ์โอบปีกและก็ประทานความเมตตาเราะห์มะฮ์สกีนะห์ความสงบสังเกตได้พี่น้องคนที่ฟังศาสนาหัวใจจะสงบไม่ตะเลิดไม่โวยวายแม้ว่ามันจะมีอะไรมาทดสอบจิตใจเขาก็จะรู้สึกนิ่งๆเห็นไหมฝนตกหนักขนาดนี้พวกเรานิ่งเฉยถ้าอยู่บ้านนี่ไม่ได้แล้วนะวิ่งเก็บผ้าแล้วนะใช่ไหมล่ะอยู่บ้านนี่วิ่งเก็บผ้าแล้วนี่นี่พวกเรานั่งนิ่งกันเลยช่างมันเปียกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ซักใหม่เออเนี่ยอัลลอฮ์ให้คนที่เรียนศาสนานะเอาต่อมาประการต่อมานะคือการยืนโดยการเท้าซาอิลอันนี้ไม่มีใครทำหรอกละหมาดยืนโดยเท้าซาอิลนะก็กอดอกหรือปล่อยมือตอนนี้ส่องไฟแล้วทำดูดิละเหมือนเป็นกบไปส่องไปก่อนทำดูดิละไฟของอันทำดูเป็นไฟที่ดีนะฉันไปเจอไฟที่หนึ่งเอาสายตามองตรงไหนไม่เห็นเลยส่องแล้วเกินอันนี้ไฟให้สว่างขึ้นนะเดี๋ยวพี่น้องดูจ๋าอันนั้นของผู้ชายเขาผู้หญิงละมาที่บ้านผู้ชายเขาผู้ชายนี่นะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยไปทำฮัจญ์เนี่ยผลบุญไม่เท่ากันใครได้เยอะกว่าผู้หญิงได้เยอะกว่าไปทำฮัจญ์โดยกันเนี่ยผัวกับเมียไปทำเนี่ยเมียได้เยอะกว่าผัวทำไมอ่ะพระนบีบอกว่าการทำฮัจญ์ของผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสมือนญิฮาดุฟีซะบีลิลละเหมือนกับผู้ชายออกรบในสงครามศาสนาเห็นไหมทำไมให้ผู้หญิงผลบุญเยอะกว่าเพราะผู้หญิงเนี่ยลำบากในการเดินทางมากกว่าผู้ชายอัลลอฮ์ให้ผลบุญผู้หญิงเยอะกว่าผู้หญิงละหมาดที่บ้านผู้ชายละหมาดที่บ้านเหมือนกันใครได้ผลบุญเยอะกว่าผู้หญิงเยอะกว่าละหมาดที่เดียวกันเลยนะผู้ชายละหมาดที่บ้านนำละหมาดไอ้นี่ผลบุญเยอะกว่าไอ้บังไม่ใช่27เรื่องมันจะมาอ่ะมีคนนำละหมาดปะล่ะได้27เท่าอยู่แล้วแล้วก็ดีกว่าแฟนอีกเพราะอะไรเพราะสถานที่ของเธอประเสริฐที่สุดคือที่บ้านเห็นไหมส่วนไอ้บังเนี่ยจะดีกว่าผู้หญิงต้องมาละหมาดซุเราะห์เท่านั้นเห็นยังฉันนึกบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราเอาอามันเดียวไปอะไรนะไปเสมือนกันไม่ได้ต้องดูว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไปทำฮัจญ์ผลบุญเยอะกว่าผู้ชายเพราะนบีบอกเลยว่าฮัจญ์สำหรับผู้หญิงอุมเราะห์สำหรับผู้หญิงเท่ากับฟีซะบีญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์เพราะผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกญิฮาดไงถูกไหมล่ะผู้ชายเนี่ยออกไปรบได้แต่ผู้หญิงไม่ให้ออกไปรบแต่ให้สามารถญิฮาดโดยที่ไม่ต้องจับอาวุธโดยการไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์คราวนี้ไอ้ที่นี้บอกเนี่ยที่บอกว่าผลบุญเท่ากับฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยคือผู้ชายที่ไปละหมาดซุบฮ์ผู้หญิงไม่มีละหมาดที่บ้านไปดูได้นะว่าภรรยานบีเนี่ยไม่ได้ละหมาดที่ซุเราะห์ท่านหญิงไอชาเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ติดซุเราะห์เลยม่านเปิดปั๊บเดินเข้าเลยใช่มั้ยท่านหญิงไอชาละหมาดที่บ้านที่ซุเราะห์ที่บ้านภรรยานบีทุกคนละหมาดที่บ้านไม่ได้มาซุเราะห์เลยทั้งที่มันใกล้มั้ยใกล้และนบีทุกครั้งไม่ละหมาดที่บ้านเลยนบีละหมาดซุเราะห์ตลอดฟัดดูอ่ะถ้ามันดีทำไมนบีไม่บอกเธอมาละหมาดกับฉันดิ
และนบีก็ไม่นำละหมาดภรรยาด้วยเพราะนบีไปละหมาดซุเราะห์ภรรยาละหมาดคนเดียวที่บ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งภรรยานบีท่านหนึ่งนะก่อนนบีจะออกไปละหมาดเนี่ยนั่งละหมาดที่บ้านอยู่แล้วเสร็จนบีอยู่จนกระทั่งเวลาสายเข้ามาภรรยาคนนี้ยังไม่ลุกเลยนบีก็บอกโอ้โหนั่งอยู่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็นั่งอยู่หลายชั่วโมงปรากฏว่าก็นั่งอยู่ท่านหญิงรุยวยริยะอยู่ในหน้าที่49เล่มนี้ปรากฏว่านั่นหญิงยูไวริยะเนี่ยก่อนนบีจะออกไปละหมาดซุบฮ์นางก็นั่งอยู่นั่งรอละหมาดอยู่แล้วนั่งตะละหมาดตะฮัจญุดเอ่ยดิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานไปแล้วก็รอละหมาดซุบฮ์นบีพอละหมาดตะฮัจญุดเสร็จนบีละหมาดซุนนะห์เสร็จนบีก็ออกไปซุเราะห์ไปละหมาดซุบฮ์และนบีจะไม่เข้าบ้านเลยนบีจะนั่งซิกรุลลอฮ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นได้หนึ่งด้ามหอกแล้วก็ละหมาดดูฮาและค่อยเข้ากลับมาบ้านนั่งจนกระทั่งหมดซุบฮ์แล้วก็รอให้เลยซุบฮ์ไปอีก10หลบหมดซุบฮ์ไปอีก15นาทีถึงจะละหมาดแล้วก็ค่อยเข้ามาบ้านผลบุญของผู้ชายเท่ากับฮัจญ์และกูอุมเราะห์ของผู้หญิงละหมาดที่บ้านนั่นแหละผลบุญมหาศาลพอนบีเข้ามาที่บ้านเสร็จเจอท่านหญิงอยู่ไวริยะนั่งอยู่ที่เดิมเลยนั่งอยู่ที่เดิมที่น้องคิดดูนั่งกี่ชั่วโมงผู้หญิงคนเนี้ยตั้งแต่ก่อนซุบฮ์ยันกระทั่งหมดซุบฮ์แล้วก็เลยซุบฮ์ไปอีก15นาทีเลยหมดซุบฮ์ไปอีก15นาทีแล้วยังไม่รวมที่นบีละหมาดอีกนะแล้วเข้าบ้านต่ำๆมีครึ่งชั่วโมงท่านหญิงอยู่ไวริยะยังนั่งมัมนั่งซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานไปเรื่อยอันนี้ได้นะสำหรับคนไม่มีลูกนะแต่มีลูกแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกไปโรงเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยเตรียมกับข้าวใช่ไหมแต่ท่านหญิงรวยยังไม่ได้มีลูกนบีบอกว่านี่เธอยังนั่งอยู่ที่เดิมเลยนะไม่ลุกไปไหนเลยใช่นบีบอกเอางี้สิฉันจะสอนให้สี่คำผลบุญเยอะกว่าการที่เธอนั่งแบบเนี้ยนานขนาดนี้อีกให้กล่าวสามครั้งซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีอะดะดะคอลกิฮีวะริดอนัฟซิฮีวะซีนะตะอัรชิฮีวะมีดาดะกะลิมาติว่าแบบเนี้ย3ครั้งดีกว่าเธอนั่งซิกรุลลอฮ์ยาวเท่ากับเวลานี้อีกดีกว่าอันเนี้ยเป็นทางลัดสำหรับคนที่ธุระเยอะเราไม่มีเวลาขนาดนี้หรอกเราละหมาดซุบฮ์เสร็จเราก็ต้องไปซักผ้าต้องไปเตรียมอาหารเช้าให้ลูกพาลูกไปโรงเรียนอ่านเนี่ย3ครั้งได้แล้วเป็นไงทางลัดเนี่ยฉันชอบให้ทางลัดแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าให้เราขี้เกียจนะเราก็ต้องทำเหมือนเดิมแต่สำหรับคนที่ไม่มีเวลาจริงๆอาจารย์ฉันจะทำได้ไงอ่ะลูก2คนไอ้คนนึงก็จะกินข้าวเช้าไอ้นี่เนี่ยสามีจะเอากาแฟอีกแล้วแล้วมานั่งว่าแบบเนี้ยอาจารย์เอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกตะหลิวบินว่าแค่3ครั้งอีกรอบนึงซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีอะดะดะคอลกิฮีวะริดอนัฟซิฮีวะซีนะตะอัรชิฮีวะมีดาดะกะลิมาติแค่เนี้ย3ครั้งอ่านไม่เป็นเอาหนังสือเล่มนี้ไปนี่ของดีทั้งนั้นเลยเห็นมั้ยอันนี้ไม่ได้เตรียมมานะนี่มันอยู่ในนี้อยู่แล้วอยู่ในอัสการ์ดยามเช้าเอาต่อมาแงนมองฟ้าแงนมองฟ้าส่วนใหญ่จะใช้ขอตอนขอดุอาขอดุอาก็มองขึ้นบนนะแต่ถ้าละหมาดไม่อนุญาตให้มองข้างบนบางคนบอกอาจารย์โคมไฟสวยอ่ะโคมไฟสวยก็ไม่เกี่ยวให้มองที่สุญูดนบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยจะมีอยู่กลุ่มชนหนึ่งยัรฟาอูนะอับซอรอฮุมเวลาเขาจะละหมาดเนี่ยเขาจะเงยขึ้นมองฟ้ามองอิลัสซะมาฟิสศอลาขณะละหมาดเอายะตุกตอฟ
ตอฟันนะอับบอซอรอหุมสายตาของเขาเนี่ยจะเฉียวไปเฉียวมาด้วยคือมีสองแบบนะแบบแรกก็คือจะหันมองข้างบนอันที่สองก็จะใช้สายตามองไปเรื่อยแต่ตัวอาจจะไม่ได้หันคอไม่ได้หันหรอกแต่ตาเนี่ยลกแลกตลอดอะไรประมาณนี้นะไม่น่าทำเลย เนี่ยตามองแหลกๆๆเนี่ยเหมือนเป็นพวกสมาธิสั้นตาไม่นิ่งตาอยู่ให้นิ่งๆอยู่ที่ละหมาดไม่ต้องไปสนใจอะไรไม่ต้องไปวอกแวกมองนู่นมองนี่นะเอาต่อมาอันที่4มักโรนะการมองสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลรบกวนสมาธิเช่นอะไรที่มันจะทำให้เรานึกถึงอย่างอื่นได้ผ้าขนสัตว์เป็นต้นลวดลายที่มันเกิดวิจิตรตานกาเกินไปนะเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไอชามีม่านอยู่ม่านและนบีก็ละหมาดใช่ไหมและม่านเนี่ยมันก็อยู่ในทิศของสายตาม่านเนี่ยนะท่านหญิงไอชาก็ซื้อมาสวยงามมากม่านมันสวยแล้วมันอยู่ด้านหน้าที่นบีละหมาดเลยนบีบอกว่าเธอเอาม่านออกเถอะเอาลายเดิมได้ไหมเอาที่มันเรียบๆอ่ะไอ้ลายเนี่ยมันรบกวนสมาธิมากเลยสีสันมันโอ้โหมันดึงดูดสายตาดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนะห้องละหมาดเนี่ยไม่ต้องแต่งให้เยอะบางคนผู้หญิงใช้ละหมาดห้องเนี่ยไม่รู้ไปสรรหามาจากไหนตัวอักษรมักกงมักกะบางคนนี่เอาแวลเปเปอร์กาบะมักกะละหมาดไปก็นับคนไปมีคนวะไม่ต้องมีอะไรเลยเพื่อไม่ให้เกิดหัวใจที่ไปนักถึงเห็นไหมบางทีแต่งซะโอ้โหเอาซะแบบเข้าไปแล้วแบบสมาธิไม่มีอ่ะนึกอยู่กับไอ้เรื่องพวกเนี้ยที่อยู่นะเอาต่อมาวันนั้นมีคนถาม หลับตานะหลับตาเนี่ยมักโกโรสำหรับคนที่ลืมตาได้แล้วไปหลับตาแต่ถ้าจะไม่มักโกโรสำหรับคนที่เมื่อลืมตาแล้วไม่มีสมาธิถ้าลืมตาแล้วรู้สึกไม่มีสมาธิหลับตาไม่มักโกโรแต่ถ้าลืมตาแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่เลือกหลับตาดีกว่าอันนั้นมักโกโรนั่นเวลาละหมาดอย่าหลับตาลืมตาแต่ให้มองที่สุญูดนะครับต่อมาพี่น้องการหักนิ้วมือหรือกระดิกนิ้วเล่นขณะละหมาดอันนี้ไม่รู้มันเป็นโรคหรือเปล่าไม่รู้นะบางคนเนี่ยชอบคล้ายๆเป็นโรคอะอยู่กลัวกระดูกไม่หักยังไงไม่รู้แก๊กเลยเนี่ยนะถ้าอยู่ในละหมาดอย่าทำนะและอีกอันหนึ่งที่ห้ามด้วยก็คือตอนที่รอคอยละหมาดเช่นเราเนี่ยเขาอาซานแล้วเรามานั่งอยู่ที่ละหมาดกำลังจะรอใช่ไหมห้ามหักนิ้วมือเล่นแก๊กอันที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าการประสานนิ้วมือเนี่ยเป็นมักโกโรจะห้ามข้อห้ามนี้จะหมดไปเมื่อให้สลามถ้าสลามเสร็จแล้วไม่ห้ามแล้วแต่ถ้ายังไม่ละหมาดกำลังรอคอยเนี่ยอย่าเอานิ้วมาสานกันอย่าทำอย่างนี้มันก็มีคนก็ถามว่าทำไมห้ามทำไมอะไรอย่างเงี้ยพอไปดูในตำรับตำราเนี่ยเขาก็บอกว่าอุลามะอธิบายข้อแรกก็คือมันอาจจะเป็นการเสียสมเนี่ยหักนิ้วเล่นเนี่ยเป็นการแบบไม่สำรวมประมาณนั้นนะแล้วก็บางคนเวลาทำอย่างนี้เสร็จเขาก็จะแบบเริ่มจะนอนแล้วไงหาที่เท้าพากอะไรเลยประมาณนี้นะก็เอาว่าสิ่งที่นบีห้ามเอาไว้ก็ออกห่างแล้วก็ไอ้เท้าเนี่ยเคยได้ยินไหมซ้ายมึงฮะข้างซ้ายถ้าจะเท้ากี่ข้างเลยสองข้างไม่ห้ามอย่าเท้าข้างเดียวมันมีข้อห้ามอยู่อ่ะ
นั้นการหักนิ้วเล่นการกระดิกนิ้วเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ศาสนาบอกว่ามักรูต่อมาพี่น้องการละหมาดขณะอาหารยกมาการละหมาดขณะอาหารยกมางงไหมอันนี้ในเวลาอาชาเวลาอิชาเวลาอิชานะบางคนกินอาหารตอนกลางคืนใช่ไหมคือมักริบก็ไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่หรอกมักริบมันเวลาสั้นก็ไปละหมาดให้เรียบร้อยแต่อิชาเนี่ยสมมติเราต้องการจะละหมาดอิชาแต่ภรรยาของเราเนี่ยตั้งสำรับแล้วยกสำรับมาแล้วเนี่ยอย่าพึ่งละหมาดทำอะไรก่อนกินก่อนนะกินก่อนเพราะท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาได้บอกว่าแท้จริงอิซาวุดิยันอาชาเมื่ออาหารมื้อเย็นถูกยกมาวะอุกีมาติสซอลาและการละหมาดก็ถูกอีกอมะขึ้นพวกท่านจงเริ่มรับประทานอาหารเย็นเสียก่อนนะให้เริ่มรับประทานอาหารเย็นเสียก่อนสาเหตุก็เพราะว่า การที่คนคนหนึ่งเนี่ยไปละหมาดทั้งๆที่อาหารมันพร้อมแล้วมันจะทำให้เกิดเสียสมาธิในการละหมาดหนึ่งถ้าเป็นอาหารที่ต้องกินร้อนๆเนี่ยเช่นเขาอุ่นซุปมาซุปเนื้อกำลังร้อนๆเลยอีกอมาเฮ้ยถ้าเราเดินไปละหมาดกลับมาเป็นไงซุปขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะมันนอนซุปมันนอนฉันงงเลยซุปมันนอนได้ด้วยเว้ยมันนอนแล้วไขมันขึ้นแล้วเป็นไขไอ้ตอนรอกะอ์ที่1ก็ไม่เท่าไรหรอกพอรอกะอ์ที่2เนี่ยเราเบิร์นอิหมัมแล้วมึงจะอ่านยาวทำไมวะซุปขึ้นไขหมดแล้ว อิหมัมเขาไม่ได้มากินด้วยใช่มั้ยอิหมัมก็ไม่ได้มากินด้วยแต่เราเนี่ยบ่นในใจแล้วอ๋อซุปขึ้นไขหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปบ่นให้แกมาอุ่นเดี๋ยวโดนดูอีกเห็นมั้ยนี่เรื่องใหญ่ดังนั้นกินให้เรียบร้อยนะทานก่อนอะไรก่อนแล้วก็ค่อยมาละหมาดถ้าวงเล็บอาหารเอามาวางยังเอามาวางแล้วแต่คราวนี้เนี่ยพวกเราเองก็บางทีมาขอมาอัพทีชอบหัวหมอก็เวลาจะละหมาดทีไรก็สั่งให้ภรรยาเนี่ยวางอาหารไว้เลยฉันนี้ได้ไม่ต้องไปละหมาดสุราแล้วไม่ต้องไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะภรรยาวางสำรับแล้วไอ้นี่มันตั้งใจไม่ไปเข้าใจมั้ยมันตั้งใจไม่ไปเอากีทบมานะตอนนี้ระอองฝนเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวไม่สบายนะอัลลอฮุมะซอยีบันนาฟิอันอัลลอฮุมะซอยีบันนาฟิอันหรือในอีมุมหนึ่งเขาบอกว่าไม่ละหมาดหน้าสำรับอาหารแล้วคำถามว่าอันนี้เป็นละหมาดในห้องครัวหรือเปล่าเนี่ยละหมาดหน้าสำรับอาหารสมมุติว่าเราละหมาดอยู่พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอาหารเนี่ยขอให้เก็บก่อนได้ไหมถ้าละหมาดไปแล้วไม่ว่ากันนะแต่ถ้ากำลังจะละหมาดเนี่ยไอ้ทิศทางของเราการละหมาดเนี่ยมันมองเห็นอาหารนึกออกไหมสมมติฉันละหมาดอยู่เนี่ยยกสำรับมาไว้ข้างๆเนี่ยมันเป็นการทำลายสมาธิมากเลยเพราะว่าไอ้รอกะอ์แรกเนี่ยอาจจะยังทำใจได้พอรอกะอ์ที่สองเนี่ยเริ่มแล้วมองแล้วเล็งแล้วเนี่ยมันทำให้เสียสมาธิมีคนคนหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบอกว่าอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาแบบว่าเขาเนี่ยละหมาดโดยที่หัวใจเขาไม่คิดเรื่องอื่นเลยมีคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยละหมาดโดยที่ไม่คิดเรื่องอื่นในละหมาดเลยเขาก็เลยท้าบอกว่าไหนลองทำให้ดูหน่อยสิทำได้ไหมถ้าทำได้เนี่ยจะให้รางวัลเป็นเสื้อขนแกะเป็นเสื้อขนสัตว์และตอนนั้นหน้าหนาวด้วยจะให้เสื้อเป็นรางวัลปรากฏว่าพอเขาไปละหมาดสุนัตสองรอกะอ์เองนะรอกะอ์แรกอ่ะอัลลอฮ์ให้จริงๆพี่น้องไม่นึกอะไรเลยอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเลย
พอรอกอาที่2ชัยตอนเล่นงานคิดว่านึกถึงเรื่องอะไรเสื้อที่จะให้อ่ะนึกถึงแล้วว่าไอ้เสื้อที่จะให้เนี่ยลวดลายเป็นยังไงหนาไหมสีอะไรนะขนาดเนี่ยพี่น้องขนาดตั้งใจจะไม่นึกถึงเรื่องอะไรแล้วนะมันก็ยังมีโอกาสใช่ไหมไปนึกถึงเรื่องอื่นได้เลยและนักภาษาอะไรกับถ้ามันมีสิ่งที่มันเย้ายวนโอ้เป็นละอองเป็นละอองน้ำฝนนะเดี๋ยวบอกอิหม่ามนิดนึงว่าเสร็จบรรยายแล้วก็จัดพาราให้ด้วยอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะเบาแล้วยาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์ขนาดตั้งใจจะไม่นึกถึงเรื่องอื่นเนี่ยแล้วบอกนะว่าถ้าทําได้นะนึกถึงอัลเลาะห์อย่างเดียวไม่นึกถึงเรื่องอื่นเลยนะแต่อย่าโกหกตัวเองนะให้รางวัลเป็นเสื้อขนสัตว์อย่างดีเลยรอกอาแรกยังอยู่กับอัลเลาะห์รอกอาที่2อยู่ที่เสื้อขนสัตว์แล้วตกลงเขาจะให้อะไรวะเนี่ยแบบไหนลายไหนเนี่ยคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละและนับภาษาอะไรถ้ามีอาหารวางอยู่ต่อหน้าแล้วเราจะไม่นึกถึงเรื่องอื่นเห็นไหมดังนั้นอิสลามป้องกันดีกว่าแก้ไขก็คือตัดอะไรที่มันจะเป็นการนึกถึงเรื่องอื่นให้ออกไปให้หมดถ้าอาหารมาวางต่อหน้าทานก่อนครับทานให้เรียบร้อยก่อนอัตตอบรอนีได้กล่าวว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ใช้ให้เริ่มทานอาหารเมื่อเพื่อให้ร่างกายเนี่ยลดความต้องการเสียก่อนผู้ละหมาดก็จะมาเข้าสู่การละหมาดโดยมีความสงบไม่กังวลกับความหิวมิฉะนั้นแล้วอาจเป็นเหตุทำให้รีบรุกัวรีบละหมาดสุญูดไม่สมบูรณ์และทำหน้าที่ละหมาดที่ไม่สมบูรณ์เพราะกลัวว่าเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวซุปมันจะนอนซะก่อนก็เลยรีบละหมาดเลยอันนี้ใช้เรื่องอาหารนะบางคนบอกอาจารย์แล้วถ้าเกิดดูซีรีส์ล่ะเนี่ยมันต้องดูให้จบก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันกังวลไม่รู้ไอ้นางเอกมันจะได้กับพระเอกหรือเปล่าฉันเลยดูให้จบก่อนเลยมันคนละเรื่องนะนี่เรื่องอาหารอันนี้แปลใช้เรื่องซีรีส์เนี่ยเห็นไหมอาจารย์เขาแปลแล้วเนี่ยให้ดูให้จบก่อนตรงไหนผมบอกว่าให้กินอาหารไอ้ซีรีส์ไม่นับนะบางคนไปใช้เรื่องซีรีส์ดูให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยละหมาดเพราะเดี๋ยวกังวลว่ามันจะได้กันไหมพระเอกกับนางเอกอ๋อเหรออันนี้เรื่องไร้สาระไม่เกี่ยวเรื่องอาหารเป็นเรื่องจำเป็นนะพี่น้องนะเรื่องอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นต่อมาครับการละหมาดขณะปวดปัสสาวะอุจจาระและที่คล้ายกันทั้งสองเพราะมันจะทำให้กังวลใจแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนจะละหมาดเนี่ยถ้าเรามีรู้สึกมันตุยตุยอยู่รู้จักตุยตุยนะมันมาแบบเป็นคลื่นเนี่ยเป็นละลอกเดี๋ยวก็สู้เนี่ยแนะนำเข้าห้องน้ำเลยเข้าไปก่อนปล่อยไปอิมงอิหม่ามเขาจะละหมาดปล่อยไปก่อนฉันขอจัดการก่อนเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้เราไม่ลังบำบากตอนที่เราละหมาดพอละหมาดเสร็จสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อยู่กับอิหม่ามไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ไปอยู่กับห้องน้ำนะนบีบอกแบบนี้มีอยู่3ประการที่ไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดทำประการแรกเลยครับวะลายะอุมมุรอจูลุนเกามันฟะยะคุซุนัฟซะฮูบิดดุอาดูนะฮุมฟะอินนะฟะอะลาฟะกอดะคอนะฮุมเวลาที่ใครเป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยอย่าดออคนเดียวแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่อิหม่ามเขาขอในละหมาดเนี่ยขอให้ใครด้วยขอให้มะมุมด้วยให้ขอให้มะมุมเวลานึกในใจทุกครั้งเพราะเวลาอิหม่ามเขาอ่านเนี่ยบางครั้งที่เขาขอดุอาที่เราไม่ได้ยินเนี่ยอย่าขอคนเดียวขอให้ใครขอให้มะมุมได้รับด้วยเพราะถ้าเกิดขอให้ตัวเองคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่อะไรทรยศบิดพริ้วเป็นพวกเอาตัวรอดของคนเดียวแต่ถ้าละหมาดคนเดียวไม่ว่ากันนะละหมาดคนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าละหมาดเป็นอิหม่ามนำละหมาดแล้วเวลาจะดูอาก่อนจะสลามเอ่ยเนี่ยให้ขอให้กับใครด้วยมามุมด้วยส่วนมามุมก็ขอของเราอยู่แล้วมีปัญหาใช่ไหมเราก็ขอของเราไปสุญูดเราก็ขอไปแต่อิหม่ามเนี่ยพิเศษกว่าเพื่อนเลยคือต้องอะไรขอให้กับ
มะมุมด้วยอันนี้ไม่ใช่ว่าหลังจากละหมาดเสร็จแล้วขอนะหมายถึงขอในละหมาดเลยต่อมาข้อที่2ที่ไม่อนุญาตให้ทำก็คือการที่คนคนนึงลายันซูรูฟีกออริบัยตินไม่อนุญาตให้คนคนนึงเนี่ยมองเข้าไปในบ้านของใครคนใดคนหนึ่งบ้านคนอื่นหรือเข้าไปในบ้านคนใดคนหนึ่งกอบละไอยัสตะซะนะก่อนที่คนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะอนุญาตไม่ได้ไอประเภทเดินผ่านทางคนอื่นแล้วก็ชะเง้อดูคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยในบ้านเนี่ยอันนี้ไม่เอานะคอนี่แทบจะไม่มองทางเลยมองแต่ข้างๆเฮ้ยใครมาตากผ้าวะใครนั่นมาแม้ว่าจะเป็นอะไรเป็นทางที่เราเดินผ่านก็ตามเพราะศาสนาให้เรามองที่จำเป็นก็คือมองทางไม่ใช่มองเข้าไปในบ้านคนอื่นคราวนี้พวกเราเองก็เหมือนกันบางคนเนี่ยคิดว่าออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยจะอะไรนะจะทำอะไรก็ได้คุณแม่ผมเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเวลาท่านจะออกจากนอกบ้านมาตากผ้าท่านคงมีหยาบละบางคนผู้หญิงบางคนเป็นนะคิดว่าบ้านเราไงก็ออกมาตากผ้าหน้าบ้านโอเคแหละไอ้ตาถ้าตากผ้าหน้าบ้านที่ตรงบ้านเรามันไม่มีใครเลยมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยไม่ว่ากันแต่ปรากฏไอ้หน้าบ้านเราเป็นอะไรมันเป็นทางเดินคนไปเดินมาแล้วคราวนี้คนมุสลิมเรามีมารยาทไม่มองแต่ถามว่าคนต่างศาสนิกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาจะรู้มั้ยเขาก็ไม่รู้บางทีเขาหันมามองแล้วหัวไม่คุมอันนี้บาปมั้ยล่ะแม้ว่าอยู่ในบ้านก็บาปไม่ต่างอะไรกับเวลาที่เราอยู่บ้านและมีคนที่ไม่ใช่มารอมเข้ามาในบ้านถามว่าเราต้องคุมหิญาบมั้ยต้องคุมมั้ยครับต้องคุมนะไม่ใช่ว่าเราอยู่บ้านใครที่ไม่ใช่มารอมเมื่อเข้ามาในบ้านเราและเรายังอะไรยังไม่ได้ใส่ผ้าคลุมบอกเขาอย่าเพิ่งเข้าไปใส่ผ้าคลุมให้เรียบร้อยแล้วก็ไปรับของจาก Grab Shopee อะไรไม่รู้ผมไม่รู้มีอะไรบ้างส่งหลายเจ้างงไอ้ที่ส่งของออนไลน์เนี่ยบางคนก็แหมนิดเดียวอาจารย์หรอทำไมล่ะมันคงไม่ได้เกิดอารมณ์กับฉันหรอกมันไม่เกี่ยวเกิดอารมณ์ไม่เกิดอารมณ์ก็ออกไปข้างนอกหัวไม่คุมเนี่ยบาปแล้วดังนั้นก่อนจะไปรับของหน้าบ้านเนี่ยแล้วเราไม่ได้คุมหัวทำไงใส่ผ้าคุมให้เรียบร้อยไม่ต้องถึงขั้นจะไปเหมือนกับงานบุญหรอกแหมเล็งแล้วเล็งอีกไม่ต้องเอาอะไรก็ได้กุ๊กไก่ใส่ไปก่อนแล้วก็ไปรับของยกเว้นอะไรไหมที่ศาสนาไม่เอาโทษก็คือคนที่ชรามากๆแล้วถ้าเป็นโต๊ะแบบหมดแล้วอ่ะหมายถึงเห็นอะไรก็ไม่มีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นอะไอ้อย่างนั้นแหละศาสนาถึงไม่เอาโทษนึกออกไหมอันนี้ฉันไม่ได้ว่าใครนะคือถ้าเป็นคนสวเนี่ยหรือเด็กเนี่ยถ้าไม่ได้คุมบ้างอะไรบ้างเปิดนู่นเปิดนี่บ้างเนี่ยศาสนาไม่เอาโทษแต่คนเราเนี่ยถ้าคุมมาแบบติดแล้วเนี่ยถามว่าแกคุมไหมแกก็คุมขอโทษแกไม่เอาถอนคำพูดสวก็คุมแกไม่เอาไม่พูดสวก็คุมแต่สมมติเราไปเจอโต๊ะคนหนึ่งอาจารย์เนี่ยดูสิถึงเนื้อถึงตัวตลอดเลยโต๊ะเขาก็แหมปื้มเหมือนโต๊ะครัวนะแกก็มาจับมือเราแหมมือนิ่มๆนะจะไม่นิ่มอะไรก็จับแต่หนังสือฉันไม่ได้จับเนี่ยอาจารย์ไปโดนมือผู้หญิงฉันบอกอายุเท่าไหร่89คงคิดแล้วแหละไม่เป็นไรนะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกพี่น้องศาสนาอภัยแล้วเหมือนฉันไปจับเด็กอายุ4ขวบ5ขวบ7ขวบ8ขวบเนี่ยโตไม่ได้โตมากนะก็พอจะรู้เรื่องเนี่ยโดนเนื้อโดนตัวก็ไม่ถึงขั้นเป็นบาปอะไรแต่ต้องระวังนิดนึงเด็กเดี๋ยวนี้เด็กโตไวมีใช่มั้ยแต่เด็กเล็กเนี่ยไม่เหมือนกับคนชรานี่ศาสนาไม่ว่าอะไรจ๋าหน้าบ้านมีคนผ่านไหมล่ะอาถรรพ์มีต้องใส่นี่ไงใส่เถอะแต่ถ้าเราหรือคิดว่าเราเนี่ยมันระดับสวมากๆแล้วก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าสาวๆไม่ได้เลยนะสาวๆต้องใส่นะอย่างที่ฉันบอกเนี่ยออกไปรับของเนี่ยหน้าบ้านเราเนี่ยแล้วอีกคนมาส่งผู้ชายใช่ไหมล่ะดังนั้นต้องใส่
ก็ถ้าไม่มีคนไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีคนเดินผ่านเดินไปเดินมาก็ต้องใส่ในอาหรับเนี่ยเชื่อไหมว่าแค่ออกมาที่ระเบียงเนี่ยเขาก็ใส่ผ้าคลุมแล้วเพราะว่าไอ้ตรงระเบียงมันก็มีอะไรมีหน้าบ้านคนอื่นที่อาจจะมองเข้ามาได้ยกเว้นว่ามันมืดปิดไฟมืดเลยนะเออก็ว่างกันไปอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไอ้เล็กๆน้อยๆนี่แหละทำให้คนหายนะมาเยอะแล้วอย่าไปมองว่าเฮ้ยมันเล็กนิดเดียวเองไอ้เล็กๆนี่แหละพี่น้องมันรวมกันมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นนบีห้ามอะไรห้ามมองเข้าไปในบ้านคนอื่นถ้าไม่ได้รับอนุญาตและมีหะดีษบอกว่าถ้าเกิดไอ้เจ้าของบ้านมันดันเอาอะไรมาทิ่มตาบอดเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบด้วยอันที่สามพี่น้องครับก็คือบุคคลที่ไปละหมาดและเขาก็กั้นปัสสาวะเอาไว้จนกว่ามันจะทุเลาลงไปคือบางครั้งเนี่ยไอ้ตอนปวดเนี่ยถ้าสมมุติว่าก่อนละหมาดเนี่ยมันไอ้ก่อนละหมาดมันมาและหลังจากนั้นพอจะเดินเข้าไปละหมาดมันทุเลาลงนะอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้ามันยังปวดอยู่แหละแล้วเราก็ดันไปละหมาดเนี่ยอันเนี้ยศาสนาบอกมักกะโรมักกะโรยาวจนกระทั่งอะไรจนกว่าอาการปวดอะไรนะปวดท้องปัสสาวะอุจจาระมันจะทุเลาถ้าคนคนหนึ่งละหมาดตั้งแต่ต้นยันจบเลยแปลว่าปวดปัสสาวะตั้งแต่ตอนตักบีรตุนยารอมจนกระทั่งให้สลามเนี่ยมักกะโรยาวทั้งหมดเลยนะละหมาดเป็นมักกะโรทั้งหมดเลยเออดังนั้นเราก็อะไรไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นขณะละหมาดอันนี้ไม่มักกะโรให้เราพิจารณาว่าเราจะไหวไหมถ้าไหวก็ละหมาดต่อได้อีกนิดนึงแต่ถ้าไม่ไหวก็ออกเลยอย่าไปวัดดวงนะบางคนวัดไปวัดมาคันนี้เลอะเลยคันนี้ไม่วัดธรรมดาแล้วเลอะเออนั้นก็ออกเถอะนะออกแล้วก็ไปทำอะไรนะไปจัดการให้เรียบร้อยอันต่อมาข้อที่10นะจะปิดแล้วนะครับข้อที่10ก็คือละหมาดขณะง่วงนอนประจำเลยใช่ไหมละหมาดอะไรฮะย่าละหมาดอะไรถึงง่วงนอนอ๋อละหมาดบ่ายเหรอจริงๆนะจริงๆเนี่ยกอยลูละเนี่ยมันจะต้องนอนหลังละหมาดบ่ายไม่ใช่ก่อนก็รู้แหละมึงยกเว้นวันฮัจญะห์จะนอนแต่11 โมงอะนอนไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปตื่นอีกทีก็ประมาณสักบ่ายโมงแต่ว่าถ้ามันสายมากไม่ดีนะสายมากไหมครึ่งชั่วโมงโอเคไม่เป็นไรถ้า20นาทีครึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรเขาเรียกงีบหลับให้ร่างกายมันกระปี้กระเป๋าฉันกลัวไงพอนอนเสร็จไปตื่นที่บ่าย3โมงครึ่งอ๋อมีสบายโอเคหมายถึงว่าเราจะควบเลยใช่ไหมระหว่างดูฮุรีกับอัสรีห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงหมายถึงก่อนจะเข้าเวลาอัสรีเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยละหมาดใช่ไหมบ่ายเนี่ยศาสนาสอนแบบนี้นะถ้าอากาศร้อนเนี่ยล่าได้อากาศร้อนๆจัดๆเนี่ยล่าได้เพราะว่าสมัยนบีก็จะรอให้อากาศมันเย็นลงนิดนึงแล้วค่อยละหมาดคราวนี้บ้านเราเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละมันก็ไม่ได้เหมือนกับสมัยนู้นนะเขาละหมาดกันที่สุเหร่าด้วยแล้วก็พื้นมันร้อนจริงแต่ทุกวันนี้มันก็ไม่มีการล่าแล้วแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็สะดวกสบายแต่ถามว่าไอ้การล่าละหมาดเนี่ยดีไหมมันก็ต้องบอกว่าไม่ดีเหลือครึ่งชั่วโมงก็เกือบจะหมดแล้ว
แต่ต้องไปดูว่ามันจำเป็นไหมล่ะที่เราล่าเนี่ยเราพอจะละหมาดก่อนหน้านั้นได้ไหมถ้าทำได้ให้ทำแต่ถ้ามันอะไรนะมันติดธุระจริงๆลูกติวพันจริงๆมันไม่สามารถจะหาเวลาในการละหมาดได้เลยเนี่ยก็ถือว่ายังละหมาดใช้ได้แล้วก็ไม่มักโกโรไม่อะไรด้วยแต่ถ้าอย่างนั้นมันก็มักโกโรแหละเพราะว่าเราตั้งใจให้มันไปช้าไงทั้งที่เราสามารถจะละหมาดต้นเวลาได้ใช่ไงก็นี่ฉันก็ตอบไปแล้วว่ามันก็ต้องมาวัดกันว่าธุระของเราเนี่ยมันขนาดไหนเช่นบางคนเนี่ยยังไม่ต้องอะไรมากอย่างฉันเนี่ยสมมติขับรถไปต่างจังหวัดหรืออะไรไม่ใช่ต่างขับรถในกรุงเทพเนี่ยรถมันติดมันก็แวะตรงไหนไม่ได้แต่ว่าถ้าจะแวะก็ลำบากนิดนึงในที่จะแวะอาจจะกลับมาบ้านทันแต่ละหมาดอาจจะล่าหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่าฝนตกอะไรเงี้ยนะครับคือมันก็ต้องดูถึงงานของเราว่ามันจำเป็นขนาดไหนผมว่าเราน่าจะพิจารณาได้เนาะว่าอันไหนมันสำคัญกว่าอันไหนมันจำเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่เราเลยแต่ว่าถ้าถามว่าละหมาดได้ไหมมันก็ได้เพราะมันยังไม่หมดเวลาไงมันก็ยังไม่หมดเวลาแล้วก็ถือว่าใช้ได้คราวนี้ที่เขาบอกว่าไอ้ง่วงนอนเนี่ยมันคือหมายถึงคนที่ตื่นมาตะฮัจญุดและยังงัวเงียอยู่เนี่ยศาสนาก็บอกว่าถ้าถึงขั้นอ่านไม่รู้เรื่องละหมาดไปสับประงกไปไม่รู้อยู่รอกอาไหนแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตไปนอนเถอะแต่ถ้าซูโบไม่ได้ต้องละหมาดบางคนตื่นมาเนี่ยยังไม่นอนไม่อิ่มเลยขอนอนต่ออันนี้ไม่ได้ดะต้องเป็นซูโบก็ต้องละหมาดแต่ถ้าเป็นตะฮัจญุดอะไรเงี้ยก็คือให้มันร่างกายมันสดชื่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนบีบอกว่าไอ้ที่อ่านไปไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดแล้วมันก็จะกลายเป็นบาปนั้นนอนไปก่อนแล้วให้ร่างกายเรามันอิ่มก่อนแล้วก็ค่อยเพราะว่ามีครั้งนึงเนี่ยภรรยานบีท่านนึงเนี่ยจะมาละหมาดแล้วก็ขึงเชือกเอาไว้ความที่เขาท่านเคร่งอะนะนบีก็ถามว่าเชือกนี่เชือกอะไรเป็นเชือกของผู้หญิงคนนึงเมื่อเขาละหมาดแล้วเขาง่วงมากๆเขาก็จะนอนพิงเขาก็จะพิงเชือกนบีบอกแกออกอย่าไปพิงเชือกแกออกถ้าง่วงไปนอนนบีเราน่ารักนะให้ไปนอนแต่ถ้าตื่นขึ้นมาร่างกายสดชื่นแล้วนี่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะอันนี้ก็คือมักกะเราะห์ในการละหมาดและอีกอันนึงอีกข้อปิดท้ายละการเจาะจงที่ในมัสยิดบางคนเนี่ยไม่รู้นะต้องเล็งตรงนี้เอาไว้พอเล็งตรงนี้ปั๊บใครมาปั๊บไล่เลยอันนี้ไม่ได้นะเราไม่ได้ซื้อที่เอาไว้แต่ถ้าเราอยากจะได้ตรงนั้นเราไปก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติมีคนบางคนมานั่งไปฉันตรงนี้จองเอาไว้ไม่มีนะอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ข้อสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์